และแน่นอนครับมุมแดงจากประเทศไทยมาจากหาดใหญ่สงขลานั่นเองนะครับสูง178ซมอายุ21ปี Ladies and gentlemen please welcome the red corner from สงขลา Thailand 10แสนจายุทธกองซึมและใครนับพูดต่อสู้ด้วยการขอขอรอยสอบกลับหรือจระเข้ฟาดหางอัดฉีดจากแอนเดอร์สันและนี่คือ10แสนจายุทธกองสื่อ from Thailand และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอมรชัยวิสุงเรมาถึงคู่ที่3นะครับในพิกัด158ปอนด์ครับโอ้โหพิกัดใหญ่ยักษ์เลยครับ10แสนจายุทธกองสื่อพบกับอับเดลลีไซดีจากโมร็อกโกครับอายุขึ้นมาครับกราฟิกตัวนี้นะครับสแตทของทั้งคู่ครับ21กับ24ปีครับเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับ LWC Super Champ นะครับมุมแดงนี่รายนี้นี่จากตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาครับอาวุธหนักนะครับรายนี้ครับอาวุธหนักอาวุธเยอะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งล็อกคู่ต่อสู้มานะครับ10แสนจายุทธกองสืบครับก็น่าจะแหมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์หรือเปล่าครับพอเห็นทีมงานที่มุมแดงนี่มีทั้งรองเชษสอเดชพันธ์นะครับรวมไปถึงพี่บอลเสือใหญ่นะครับแล้วก็พี่เสมอไหนปอชวัตหรือพี่ชาตินะครับส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับรายนี้จากโมร็อกโกครับกับประเภทหมัดอันตรายเหมือนกันนะครับรวดเร็วเลยครับล่าสุดก็ชนะน็อกคู่ต่อสู้มาในรายการ LWC Super Champ นี่แหละครับอับเดลลีซาฮีดีครับแล้ววันนี้ครับแน่นอนครับรางวัลพิเศษยังอยู่กันครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนาเลยครับจากแอนเดอร์สันนะครับถ้าชนะน็อกด้วยการเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับรับไปเลย 10,000 บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย 30,000 บาทนะครับและทุกคนทุกคู่ครับลุ้นรางวัลพิเศษครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนี่ครับรองเชษครับขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองเลยนะครับส่วนอับเดลลีไซดีนี่ก็ทีมงานจากโทคาย่าไฟท์คลับครับดูแล้วนี่น่าจะเป็นมวยที่อาวุธรุนแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าฟอร์มหลังนี่เอาชนะมาแบบไม่ครบยกด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูดีๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดช็อตน็อกโบบารับก็ได้โบบารับโชคนี่มันมาเร็วเลยครับครับครับ158ปอนด์นะครับโอ้โหใหญ่เลยครับเดี๋ยวดูครับความหนักความแรงของทั้งคู่ครับ10แสนจายุทธกองสืบอับเดลลีซาฮิดีครับสงขลาเจอกับโมร็อกโกครับคู่ที่3ของเราครับ LWC Super Champ ครับก็จำเบาไปทั้งคู่ครับเตะซ้ายครับขวาคืนไม่โดนใกล้ๆไว้ครับเมื่อสักครู่ครับล้มกันไปทั้งคู่นะครับแข้งขวาครับขยับเข้ามาจะตัดโอ้ยศอกนี้ครับศอกนี้ครับโอ้โหเหมือนจะเซครับมึนอยู่หรือเปล่ามึนอยู่หรือเปล่าครับหนังเมื่อสักครู่ครับเต็มวงสวิงครับแต่ตาไม่ลอยครับไม่ได้คอยใครครับโอ้ยแต่โดนจังหวะเมื่อสักครู่เป็นผมน่าจะหลับแล้วครับยังทนได้เจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับดูครับหนักหนักทั้งนั้นเลยครับแต่สิบแสนเองโดนมาแกก็เลือดเย็นนะครับไม่รีบเทียโต้ไม่รีบที่จะคืนครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเปิดช่องครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับน่าใจหายใจคว่ำแค่เสียหลักครับลุกขึ้นมาใกล้ๆเข้าไว้ครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับเตะซ้ายมา
โอ้อาวุธหนักนะครับในช่วงแรกครับไซดี้ครับเห็นไปแล้วนะครับสองเดียวนี่เสียวได้เลยนะครับทีมาแล้วครับสิบแสนก็ยังดูจังหวะครับดูว่าจะเข้ายังไงออกยังไง1 2แล้วก็เตะล่างครับไม่ง่ายนะเนี่ย10แสนเนี่ยโอ้โหเจอแบบออกแบบเร็วๆแล้วก็มาแบบ1 2 3อ่ะครับเอออ่ะก็ต้องเลือกแล้วก็หาออกลูกหนักๆหน่อยแล้วครับทีนี้ครับหาจังหวะอยู่ครับ10แสนครับปัดขวาไม่โดนเจอแข้งซ้ายหลุดปุ๊บเจอทำโทษเลยครับออกบุญนิกาต้องไม่ตกนะครับ10แสนครับระวังตัวให้ดีครับสายดีนี่มีทีเด็ดครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะหรือว่าจะเป็นหมัดหรือว่าศอกขยับครับขยับยังจะออกไม่ออกครับเตะล่างไปครับเตะพับใน10แสนเดินสืบเข้ามาอ้าวลูกนี้มาเกือบโดนเตะช้อนแกงดีไม่โดนนะครับเอาโดนเสียบโดนสับมาครับเหมือตั้งรับได้หรือเปล่าครับไหนครับจับไว้ก่อนครับเขาตีมาเขาตีมาอีกแล้วเรายังไม่ตีคืนครับแย่ก่อนโอ้เราทึกใจจริงครับคู่นี้ครับจะจบแบบไหนนี่ยังไม่มีใครทราบเลยครับแข่งซ้ายมาครับรับไปครับ10แสนกระโดดทีมโอ้โหกระใจเย็นจริงคุณเอกครับ10แสนครับยังเงียบอยู่ครับใช่โอ้ใจเย็นเกินแหมเกรงว่าจะกลายเป็นรับเยอะสิครับมีแข้งซ้ายมาครับเตะเราเขาเสียหลักถีบไปก่อนครับ10แสนสายดีขยับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาที่ลุมพินีมวยไทยอารีน่านะครับโอ้โหต้นยกนี่โดนนะครับ10แสนครับเจอศอกเข้าไปนี่มีสุดนะครับแต่ว่าเป็นแวบเดียวจริงๆครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ครับนี่เตะตัดล่างครับโอ้โหต่างคนต่างล้มครับหาดูยากจริงๆโอ้โหศอกขวานี่ครับสุดพวบลงมาเลยครับดีว่ามือนี่ยังไวครับขวาคอของซาฮิดี้ไว้ได้ครับโอ้ดูพลังการบุกของไซดี้นี่น่ากลัวจริงๆครับเดี๋ยวไปดูกันต่อยก2เลยครับมาครับลุยกันยกที่2นะครับมุมแดงนี่10แสนจะยุดกองสืบครับน้ำขึ้นน้ำเงินนี่ซาฮิดี้จากโมร็อกโกครับยกแรกดูใจเย็นนะครับยังไม่ค่อยออกมากครับเดี๋ยวดูครับยกนี้เพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณหรือเปล่าครับสำหรับ10แสนครับจังหวะนี้มาโดนเข่าเขาแล้วก็พยายามจะกระตุกกระชากแล้วครับอาศัยเหลี่ยมบิดครับ10แสนแข้งขวาครับเริ่มมาแล้วครับลำเลียงอาวุธหนักๆครับวงในเขาเด้งมาก่อนครับเขาเด้งมาก่อนครับเราเตะขวาคือไม่โดนครับเตะจ่อล่างหนักไปก่อน10แสนซาฮิดี้ก็ออกได้ยาวออกได้เร็วเลยนะครับอาวุธของซาฮิดี้ครับโอ้หมัด1 2ครับเห็นเราเตะครับเห็นเราเตะเขาปล่อยแบบสวนมาเลยครับวงในตีจิกไปซาฮิดี้เราได้ลูกบิดครับเหลี่ยมสุดท้ายครับยังได้เหลี่ยมสุดท้ายจังหวะสุดท้ายมาแก้ตัวนะครับเอาตัวรอดได้ครับโอ้โหเจอแข้งนี้ครับเจอแข้งนี้ครับเตะเข้าไปนี่มีเสียหลักมีเยี่ยมเหมือนกันนะครับ10แสนครับโอ้ซ้ายหนักจริงๆครับซ้ายดีครับจะเป็นแข้งหรือว่าจะเป็นหมัดครับแรงประทะนี่ดูเหมือนว่าคนไทยที่จะได้เปรียบนะครับนี่ครับทีมงานมุมน้ำเงินมีกระโบกให้เดินเลยครับไซดี้เข้ามาฟันสองบ้างครับ10แสนครับเวียนเอาไซดี้ล้มลงไปลุกขึ้นมาว่ากันต่อโอ้ยิ่งต่อยยิ่งพองยิ่งใหญ่เลยครับเดลาดีไซดี้ครับค่อยๆขยับเข้าหาครับ10แสนไซดี้ขยับคืนครับแต่งซ้ายวงในครับแทงเข่าซ้ายครับเขาเด้งขึ้นมาตีเข่าซ้ายเรากระตุกครับกระตุกแล้วเสียบครับจังหวะนี้ครับโอ้ดีครับทีมงานครับน่าอย่างเครียดนะครับรองเชษครับรองเชษสอเดชพันครับแทงขวาของ10แสนครับโอ้ยดีครับโดนสอยล่างไปแล้วเตะขวาเตะซ้ายขึ้นมาครับโอ้ปะทะกันท
ีต่อทีนี่ดูเหมือนว่าเราจะกระเด็นโอ้โหบุกปัดกันแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอ้โหได้เต็มๆเหมือนกันนะครับหมัดเมื่อสักครู่ครับขยับเข้าไปพับในครับโดนพับในมาก่อนครับสิบแสนซาฮิดีเตะซ้ายสิบแสนสิบแสนเอายังไงดีครับแม่กระโดดเข้าไปจะเตะขวาแต่ก็เสียวๆเหมือนกันนะครับเขามีหมัดซ้ายสวนมาครับเตะซ้ายมาซาฮิดีครับโอ้เจอความเร็วความยาวเข้าไปนี่อึดอัดเลยครับเกมของสิบแสนครับโดนจับโดนเกี่ยวอีกแล้วครับน่าเตะตัดแล้วก็เททิ้งลงไปครับดูครับโอ้ยังเครียดยังซีเรียสเลยครับที่มุมของมุมแดงครับพักแป๊บเดียวครับ2ยกผ่านไปครับโอ้โหมันเหลือเกินครับมวยใหญ่คู่นี้ครับ158ปอนด์สิบแสนจ่ายยุทธกองสื่อกับอับเดลลาลีซาฮิดีครับไปดูนะครับความใหญ่ความหนักความแรงของทั้งคู่ครับอาวุธปะทะกันทีต่อทีนี่ก็เห็นเลยครับว่าแม่ต่างคนต่างสะเทือนเลยครับนี่จังหวะนี้ครับจับแล้วเทครับแต่ว่าโดนสอยล่างมาแม่โดนเข้าไปก็มีกระโดดเหมือนกันแหละครับเนี่ยเขาจับแล้วเกี่ยวครับจนแบบดูครับทิ้งตัวดีกว่าครับการบ้านโจทย์ใหญ่แล้วครับทีมหมุมก็ต้องช่วยกันแก้ไขแล้วครับแบบนี้ครับดูว่าเกมนี่แหมยังไม่ค่อยจะต่อแล้วติดเท่าไหร่นะครับทีมมุมแดงนี่ทั้งรองเชษฐ์สอเดชพันธ์ครับดาบชาญกองปราบครับพิชาติเสมอไหนปอชัยวัฒน์พี่บอลก้าวลูกบันใหญ่ครับตีเข้าไปครับซ้ายครับบิดมานี่ครับแม่หักพวงมาลัยเข้าขวาครับลงข้างทางไปครับหมัด1 2ครับเริ่มจะเน้นหมัดมาออกสู้หรือเปล่าครับจังหวะต่อยของ10แสนครับแทงขวาไปไซดีเตะคืน10แสนเตะไม่เตะเตะไม่เตะไซดีรวบล่างมาครับแม่เหมือนจะไปโดนห้องเครื่องนิดนึงครับหาจังหวะเข้าอยู่นะครับ10แสนครับแต่ไซดีก็เตรียมตัวครับรอรับเลยครับแล้วมีลูกเตะพับในโอ้โหเตะอัดเข้าไปแล้วครับเดินเข้ามาครับเดินขู่หรือเปล่าครับ10แสนเนี่ยโอ้โหบิดเอ้าลูกนี้ครับพลิกมาเป็นซาฮิดีครับล้มลงไปอยู่ข้างล่างเตะไม่เตะครับแหมจังหวะใจตรงกันอีกแล้วครับเหมือนบางจังหวะเขาก็รอเราเลยนะครับให้เราทำแล้วแบบก็สวนคืนตอนนั้นนะครับแข้งซ้ายของซาฮิดีสิบแสนเตะขวาครับโยกนี่ครับแข้งขวาของสิบแสนครับเจอแข้งซ้ายของซาฮิดีเล็งแล้วครับที่ขอบกางเกงครับแม่ขวาดอกนี้เขาก็อาศัยความเร็วครับดึงหลบได้แต่ซ้ายมาครับซาฮิดีสิบแสนขยับเอาคืนไม่เอาคืนเอาคืนไม่เอาคืนเล็งเตะไม่เตะครับขวาเหมือนยกแรกเลยนะครับของทั้งคู่ครับเตะไปแล้วเสียหลักล้มพร้อมกันอีกแล้วครับโดนจับเบาไปขยันกว่านี้ครับสิบแสนครับต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดกว่านี้ครับทำอะไรตรงนี้ทำนะครับแข้งขวาได้ครับโอ้โหรับพุ่งมาหน้ากลัวครับไซดี้รัดวงในไม่มีเลยครับกรรมการแยกออกมาเอาไงดีครับขยับเข้ามาครับไซดี้คือพอคิดช้าทำช้าครับจังหวะนี้ได้ลูกเสียบครับเขาเสียหลักพอดีด้วยครับหมัดขวาครับสิบแสนพอเจอความเร็วของไซดี้เข้าไปนะครับดูเหมือนเกมแล้วก็จังหวะของสิบแสนนี่มันติดขัดไปหมดเลยครับช่วงปลายยกครับเปลี่ยนมาเดินอีกครั้งเลยครับไซดี้เนี่ยโอ้โหโดนเตะตะล่านี่เสียหลักตลอดเลยนะครับสิบแสนโอ้โหรองเชนนี่กลับไปนี่ต้องทานยาพาราประมาณสัก5เม็ด10เม็ดเลยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหตะโกนด้วยความสะใจเลยครับอับเดลลาลีซาฮิดีครับนักมวยจากโมร็อกโกครบ3ยกไปเรียบร้อยแล้วครับไปดูไฮไลท์ครับโอ้โหลูกนี้ถีบไปครึ่งปากครึ่งจมูกครับลูบหน้าตัวเองเลยครับไซดี้
นี่ครับแล้วก็แข้งซ้ายนี่เป็นอาวุธอีกอย่างนึงนะครับที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของนักชกโมร็อกกันรายนี้ครับใครจะคว้าชัยครับไปพบกับคุณเอ็มเลยครับเรียบร้อย3ยกนะฮะคู่ที่3ของรายการโอ้โหมวยรุ่นใหญ่นี่เวลาชกกันนี่ตึบตับตึบตับจริงๆนะครับเอาละครับและผู้ชนะในไฟนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับ The winner by unanimous decision is Blue Corner Congratulations Abdelali Zahide from Morocco เป็นฝ่ายเอาชนะ10แสนจะยุดกองสื่อไปแบบเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนั่นเองนะครับ